ครับสวัสดีค่ะถึงแล้วจ้าสะพานสมานุสรหรือว่าสะพานมอนนั่นเองสะพานมอนนะครับผมที่สังขบุรีมาถึงแล้วตอนนี้เราก็ Facebook Live ไปด้วยนะครับผมใช่แล้วเรามีในส่วนของตากล้องของเราถูกต้องคุณจะต่อจากนี้คุณจะเห็นเฉพาะสะพานเท่านั้นเพราะว่าเราได้น้องก็ส่องไปทางสะพานแล้วเราก็จะเดินข้ามสะพานมอนกันก่อนอื่นใครที่เคยมาสะพานมอนเขาจะมีเป็นในส่วนของการป่าแป้งมาเพื่อเพิ่มสีสันอยู่ข้างหลังแต่ว่าดูหน้าเราก็ไม่รู้เขาป่าเป็นรูปอะไรกันไม่รู้ป่าเป็นลายอะไรแหละเอาเป็นว่าเพื่อความฟินส่วนตัวไปดูกันใช่ครับแต่ก่อนจะใช้เป็นการระวังนะคะอันนี้อาจจะมีความลื่นส่วนตัวเพราะว่าฝนมันตกนะคะตอนนั้นคือสะพานเขาสะพานไม้ไผ่มันเป็นแบบน้ำหลากน้ำป่าใช่ไหมก็เลยบูรณะบูรณะใหม่เป็นไม้นี่ครับเป็นไม้จริงเป็นไม้จริงก่อนเป็นไม้ไผ่ไม้ลวกใช่ไหมช่วงนี้อากาศก็จะช้ำๆนิดนึงเพราะว่าฝนมันตกเรามากับบุญไงเราเลยเย็นๆไงเราไม่ร้อนใช่พระเจดีย์พุทธคยานะคะซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราคิดว่าวันนี้วันสำคัญที่สาขาบูชาทุกคนก็ควรจะแบบทำบุญถวายเนาะเพื่อความสุขใจเรามากับความเย็นใช่แล้วแล้วก็มีคนมาเดินข้ามสะพานเหมือนเราเยอะแยะเลยใช่คนเยอะแยะค่ะคนเยอะเลยสะพานยาวแค่ไหนเนี่ยครับประมาณสองโลเดี๋ยวเราไม่รู้ยังอยู่คนไม่เราคงอยู่คงไม่อยู่อยู่ไม่กันอีกแป๊บนึงเพราะว่าเราก็จะเราเดินฝั่งจากฝั่งไหนมาครับตอนนี้ฝั่งมอญเราฝั่งมอญฝั่งมอญแล้วก็เราจะเดินข้ามไปฝั่งไทยฝั่งไทยค่ะโอ้คือเป็นประเทศไทยเหมือนกันแต่ฝั่งที่คนมอญอยู่เยอะใช่ให้น้องแพนกล้องไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศชั่วๆไปของสองฝั่งนี่คือเป็นอะไรครับเป็นไผ่สะพานน้ำมันมีสามแม่น้ำมาจบอืมใช่แม่น้ำสามประสบเออใช่เห็นไหมเรามีไกด์ช่วยบรรยายก็จะสนุกสนานบรรยากาศวันนี้เที่ยงประมาณบ่ายโมงกว่าแต่ไม่มีแดดโมงแต่ฟ้าช่ำฝนแบบนี้นะคะพอเราลงตรงไหนปุ๊บฝนหยุดทุกที่ก็จะมีแบบว่าคนหยุดถ่ายรูปไปเลยอ่ะตอนนี้เราได้ครึ่งหนึ่งหรือยังยังเกือบครึ่งแล้วฝั่งนู้นก็จะมีร้านค้านิดหน่อยร้านค้านิดหน่อยก็มีสะพานปูนมีสะพานปูนเราจะมีการหยุดให้เห็นการสะพานกันเลยก่อนนี่เราถึงการสะพานแล้วเหรอเกือบอีกนิดนึงก็ไม่ไกลมากนะก็ไม่ไกลแล้วก็สะพานเดินสบายนะคะเพื่อนๆคนตาบอดที่แบบอยากมาเท่าไหร่ครับคุณพ่อสองเมตรนะครับสามเมตรรถยนต์คันหนึ่งได้รถยนต์คันหนึ่งสบายเลยมีทั้งส่วนที่เป็นตัวไม้พาดแล้วก็ไม้ที่แบบเรียงเรียงกันใช่ค่ะวัดวังวิเวกาลามจะอยู่ข้างหลังวัดวังวิเวกาลามอยู่ข้างหลังนะคะนี่ใครที่ยังไม่เคยมาเชิญชวนนะคะมาเที่ยวครับเราลองแพนไปทางวัดใช่ไหมครับค่ะไปทางวัดแต่ต้องไม่หน่อยยังไม่เห็นต้องไม่หน่อยดังนั้นจะยังไม่เห็นนะคะเราก็เดินไปเรื่อยจริงจริงโอ้มีความลื่นพอดีฝนตกนะอาจจะลื่นได้คนเยอะนะมีเรือนำเที่ยวด้วยนะคะข้างล่างเห็นเขาชวนเชิญชวนอยู่ใช่ไหมใช่ข้างล่างก็มีเรือนำเที่ยวสามวัดพาไปชมวัดจมน้ำใช่ก็มีวัดเก่าใช่วัดเชื่อแล้ววัดสวนนาราตอนนี้วัดจมน้ำของน่าจะปิดประตูอยู่ว่ากระแพงทำลายเรือยาวมันเป็นเรือหาปลาธรรมดาเลยครับใช่ตอนไหนก็ดักใช่ก็ไม่ได้ไกลนะคะใครที่บอกว่าคิดว่าเอ้ยถ้าเดินกลางวันจะเป็นเหมือนเรานะก็ไม่ไกลมาเช้ามาตอนเช้านั่งพักได้ตักบาตรใช่ไหมครับยืนตอนเช้าใช่ครับนี่ตรงนี้นั่งพักได้สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ไหนกันน้ำตกซองกะเรียซองกะเรียไม่ใช่เกินกาเวียนะซองกะเรียจิไกลกว่าด้วยแหมอยู่เลยสะพานมอเลยนะครับผมใช่แล้วอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สังขารจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเฮ้ยบุรีกาญจนบุรีนะครับผมค่ะเรามีตากล้องพิมพ์ภาษาไหมคะเราใช้น้องชายเราทำการถ่ายรูปตอนนี้เราอยู่บนในลำห้วยสองกาเรียเลยเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นลำห้วยยาวๆนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเป็นแพที่นั่งกินก็สามารถสั่งอาหารแล้วก็นั่งหยอดน้ำหยอดชาชิมๆเรามาเดินเล่นใช่สะพายเราเดินเล่นอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังนะเราจะให้ยุทธนะคะใครที่เห็นรอบๆด้านนี้ดูว่ามีบรรยากาศอะไรน่าสนใจแค่เห็นคนกินข้าวได้เข่าอยู่แล้วงั้นดึงกางเกงขึ้นแล้วก็เดินลงไปแล้วก็ปรากฏว่าตีลังกาโอเคหยุดครับ
ครับลากันไปต่อแล้วดีกว่านะโอเคครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับ